สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับรายการไลฟ์สาระนะฮะมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาชมพระใหม่กันนะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเราชมพระไอ้พระเก๊ชมพระเก๊กันไปนะฮะวันนี้ก็มาชมพระแท้ๆนะฮะแต่เป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์นี้ทรงนี้ถ้าคนที่เขาศึกษาพระเครื่องมามีการศึกษาพระเครื่องมาพอประมาณเขาก็จะจดจำได้อันนี้นะคือพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ใช่ไหมฮะเขาเรียกทำไมต้องเรียกไกเซอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ทำเกี่ยวกับพระเครื่องเลยนะฮะไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องเลยก็จะไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จอะไรนะครับถ้าพิมพ์หัวใหญ่ๆเสียนใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับนะครับอันนี้นะฮะก็ส่วนองค์นี้นะครับก็จัดสร้างขึ้นปี2546นะครับจัดขึ้นโดยปี2546นะจัดขึ้นสร้างโดยนะครับพระอะไรวะพระเจ้าคณะสี่อ่ะเจ้าคณะสี่อ่ะพระเจ้าคณะสี่อ่ะพระครูปลัดธรรมขันธ์เอ๊ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับพระครูปลัดธรรมขันธ์นะครับแผงวัดอรุณนะครับวัดอรุณวรารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้จัดสร้างขึ้นนะครับรุ่นแรกก็จะจัดสร้างปี2529นะครับจัดสร้างปี2529นะครับก็ทางเจ้าคณะสีเนี่ยก็มีผงของสมเด็จโตเยอะนะครับสร้างขึ้นปี2529รุ่นแรกได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามนะฮะแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยนะฮะทำให้ราคาเนี่ยทะยานขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับซึ่งทำให้คนหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะฮะหรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่มีรายได้น้อยนะครับไม่สามารถอาจเอื้อมหรือบูชาได้นะว่าราคาสูงนะท่านก็เลยได้สร้างขึ้นอีกนะฮะในปี2546นะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยนะครับได้เข้าถึงพระเครื่องนะราคาดีไม่ใช่พระเครื่องพุทธคุณดีแต่ราคาย่อมเยานะครับนะครับก็มวลสารชนวนมวลสารก็หลักๆ ก็เป็นผงของสมเด็จโตนะครับแล้วก็ผงวิเศษต่างๆนะฮะตามต้นตำรับของสมเด็จวัดระฆังนะครับแล้วก็มีวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังที่ชำรุดพระสมเด็จบางขุนพรหมที่ชำรุดนะครับพระผงวัดพลับไหมวัดพลับที่ชำรุดอะไรบ้างหลายๆอย่างนะฮะนำมาผสมรวมกันนะฮะแล้วก็มาทำเป็นพระเครื่องชุดนี้ขึ้นมานะครับนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่ามีรูปประเทศไทยนะครับมีรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เขียนว่าไกเซอร์นะครับแล้วก็มียันหมึกแต้มไว้นะครับแล้วก็เขียนว่ารุ่นหมดหนี้นะครับหมดหนี้นะครับไม่ใช่ปลดหนี้นะครับรุ่นหมดหนี้นะครับใครที่ก็เรียกอะไรนะทำมาเพื่ออะไรนะเขียนชื่อรุ่นไว้หมดหนี้สำหรับคนที่เป็นหนี้ไหมแล้วคนไม่เป็นหนี้เนี่ยแขวนได้ไหมเนี่ยนะฮะก็เขียนไว้ด้านหลังว่าหมดหนี้นะครับเป็นรุ่นหมดหนี้นะครับใครที่มีหนี้สินเยอะๆเนี่ยหาตังปลดหนี้ไม่ทันเนี่ยนะฮะหมุนเงินไม่ทันเนี่ยนะพุทธคุณก็น่าจะออกมาทางเขาเรียกอะไรโชคลาภค้าขายเมตตาค้าขายนะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินนี่แหละอำนวยการทำมาหากินเกี่ยวกับการทำมาหากินต่างๆนี่แหละพุทธคุณเนาะนะไม่งั้นไม่เขียนว่าหมดหนี้นะครับก็มาเพื่อในยุคนั้นเศรษฐกิจก็คงจะไม่ดีเนาะคนก็คงจะเป็นหนี้จากไอ้เขาเรียกฟองสบู่แตกเนาะนะครับอะไรเหตุการณ์ต้มยำกุ้งปี2540นะครับคนก็คงจะเป็นหนี้เยอะงั้นก็ทางวัดก็เลยทำสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาคือเป็นรุ่นหมดหนี้เอามาก็เรียกบูชาติดตัวแล้วก็จะช่วยทำให้ทำมาค้าขายคล่องตัวขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จับพลังนะครับอันนี้เดาเอานะครับ
ส่วนวิธีปลูกเสกนะเขาบอกว่าปลูกเสกเนี่ย9วาระนะครับปลูกเสกอยู่9วาระนะครับโดยพระเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นนะครับทั่วประเทศนะครับหลักๆเขาบอกหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธแห่งวัดบ้านไร่เมตตาอธิษฐานจิตปลูกเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวให้เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อละออหลวงพ่อประเสริฐนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ต่างๆทั่วประเทศในการอธิษฐานจิตปลูกเสกพระเครื่องรุ่นนี้นะครับที่ว่าเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์รุ่นหมดนี่นะฮะนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนราคานะครับราคาปัจจุบันนี่อยู่ในเว็บอยู่ในเว็บบางทีก็500 600เนาะก็เอาราคาเอาแน่นอนไม่เอาแค่กลางๆเนาะนะครับถ้าพูดราคากลางๆก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่นะฮะ100 200 300ประมาณนี้แหละมั้งช่วงนี้เนาะราคาลงพระเครื่องก็ทำเยอะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้ขอเช่านั่นเองที่จะตกลงกันนะครับเพราะบางทีราคาพระเครื่องก็ไม่ได้ตายตัวสักเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็คนที่ขอเช่าเนี่ยปล่อยเช่าที่เจรจากันเนี่ยเห็นคุณค่าในด้านศิลปะนะและด้านของวัตถุมงคลประเภทนี้มากน้อยเพียงใดนะก็อยู่ที่การเห็นคุณค่าของคนนั้นๆ นะครับเห็นคุณค่าว่าประมาณนี้ก็จะเช่าหากันประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะเข้าเห็นคุณค่ากันราคานี้ก็เช่ากันประมาณราคานี้ราคานั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ถ้าอิงกลางๆนะพูดแบบภาษาบ้านๆคือราคากลางๆก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมก็ยังไม่แพงนะครับเป็นพระดีพิธีดีมวลสารดีนะครับเป็นต้นตำรับก็เรียกอะไรเป็นมวลสารที่มวลสารหลักของสายสมเด็จโตนะครับสายสมเด็จพุทธจารย์โตเราเนี่ยนะฮะจัดสร้างนะครับเจ้าคณะ4จัดข้างสร้างนะครับก็ถือว่าก็เรียกอะไรนะก็เรียกไว้ใจได้พุทธคุณก็ตามสไตล์สมเด็จนั่นแหละฮะนะครอบจักรวาล นะฮะทุกอย่างดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับในส่วนของพุทธคุณนะครับเป็นพระดีราคาย่อมเยานะครับพระดีราคาย่อมเยาที่เราคนทั่วไปเนี่ยนะฮะนะฮะพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านเนี่ยนะฮะคนที่มีรายได้น้อยนะครับหรือไม่อยากเช่าพระแพงก็สามารถที่จะเอื้อมถึงแล้วก็จับต้องได้นะครับถ้าเข้ากรอบเนี่ยเลี่ยมกรอบเนี่ยก็จะดูสวยงามนะครับองค์พระมีเขาเรียกอะไรเกล็ดเพชรไหมเขาเรียกเกล็ดเพชรไหมแล้วเรียบยับทั่วองค์พระเลยนะฮะก็ดูสวยงามแปลกๆดีเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงนี้พิมพ์ทรงนี้ต่างชาติเขาชอบนะครับพิมพ์ทรงนี้นี่ต่างชาติเขาจะชอบกันนะครับพิมพ์ไกเซอร์เนี่ยมีหน้าแล้วทำไมตอนตั้งชื่อว่าพิมพ์ไกเซอร์นะครับก็สำหรับใครที่มองหานะฮะพระเครื่องราคาถูกอยากได้พระสมเด็จพิมพ์แปลกๆพิมพ์ไม่เหมือนใครเอาแบบไม่เหมือนใครเลย เป็นแรร์ไอเทมนะอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งทรงหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังใน EP นี้นะครับราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้นะครับพิธีดีพิธีใหญ่พิธีระดับประเทศนะ9พิธี9วาระนะครับจะปลูกเสก9วาระไม่ขังก็ให้มันรู้ไปนะครับนะครับราคาย่อมเยานะครับพอจับต้องได้ไปเคลียร์กองเนี่ยถ้าเกิดไปเขียกองเผื่อเจอองค์ละ20บาทนะเนี่ย เพราะว่ายังว่าอะไรฮะพระใหม่นะฮะคนก็มองข้ามกันคนก็ไปแสวงหาแต่พระเก่าพระหลักเล่นตามเซียนไม่ได้เล่นตามตัวเองนะฮะถ้าเช่าหาตามเซียนก็ต้องเหนื่อยต่อไปนะถ้าเช่าตามใจตัวเองนะฮะดูที่มวลสารดูที่พิธีการจัดสร้างใครเป็นคนจัดสร้างเราก็จะได้พระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในแบบฉบับของเราเองนะครับถ้าเอาแบบง่ายเนาะทำแบบเช่ามาเพื่อมาพึ่งพุทธคุณเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเช่ามาจะไปขายต่ออันนี้ก็ต้องคิดหน่อยนะเพราะว่าพระยังพึ่งพระจำนวนสร้างเยอะนะฮะการที่คนเขาก็เลยนิยมน้อยนะเมื่อว่าหาง่ายอยู่นะฮะเซียนเขาจะเช่าแบบหายากพอสอลึกแล้วหายากนะครับแต่เราก็เป็นคนที่หามาแขวนพึ่งพุทธคุณก็เราก็หาแบบพุทธพิธีดีมวลสารดีนะฮะเกจิปลูกเสกดังแล้วก็
เช่าหาแบบนั้นจะดีกว่านะครับเราได้พระดีดีๆมาแขวนคอพึ่งพุทธคุณนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับก็ชมนะครับก็มาชมพระเก่านะฮะพระเก่าพระใหม่นะฮะก็รวมปนเปกันไปนะครับชมก็เรียกอะไรหลากหลายกันไปในส่วนของวัตถุมงคลต่างๆนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่กันไปนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะนำพระอะไรมาให้ชมนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับก็ไม่ได้ลงกล้องเนาะเพราะว่าพระยังไม่มีเก๊ พระรุ่นนี้ยังไม่มีทำเรียนแบบนะครับยังไม่มีทำเรียนแบบยังไม่เจอเรียนแบบนะหรืออาจจะมีหรือผมยังไม่เจอเนาะอาจจะมีแล้วแหละแต่ผมยังไม่เจอนะแต่ส่วนมากก็ยังไม่ได้ทำเก๊นะฮะคงไม่ได้ลงกล้องนะฮะผมคงไม่ต้องลงกล้องนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ